ยังเก่งอยู่นะคะสำนวน give me a hand ค่ะ can you give me a hand คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมไม่ใช่แบบเอามือไม่ฉันอะไรอย่างงี้นะคะ give me a hand คือช่วยฉันนะคะช่วยฉันแล้วก็เวลาสถานการณ์นะคะ situation หนึ่งที่เขานิยมออกมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการขับรถไปส่งค่ะขับรถไปส่งเราจะมีสำนวนนะคะคือ give me a ride นะคะไม่ใช่แบบให้ฉันขี่หน่อยอันนี้คือขับรถไปส่งหรือว่า give me a lift อันนี้แบบไม่ใช่แบบว่าเธอช่วยเอายกลิฟต์มาให้ฉันหน่อยอะไรงี้ไม่ใช่นะคะแปลว่าขับรถไปส่งฉันหน่อยนะคะขับรถไปส่งเนี่ยค่ะคือข้อสอบในพาร์ทของสนทนาจะออกสำนวนแบบนี้นะคะ